บอสอยู่วิทยาทายาทกระทิงแดงขับรถหรูชนดาบตำรวจเสียชีวิตย้อนกลับไป11ปีที่แล้วครับ11ปีที่แล้วฮะทางปปช.เนี่ยออกมาบอกว่ามิติที่ประชุมไปเมื่อวานเนี้ยมีกับคำสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธอยู่วิทยาหรือบอสนะฮะในข้อหาขับรถยนต์ชนดาบตรีวิเชียรกลั่นประเสริฐเสียชีวิตย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2555 11ปีที่แล้วเนื่องจากอะไรฮะมีการเปลี่ยนพยานหลักฐานด้วยความเร็วของรถไปแล้วนะครับโดยที่ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยที่ถูกชี้มูลความผิดนั้นนะฮะจำเลยเนี่ยทั้งหมดไม่ได้ต้องรอให้คณะกรรมการปปช.รับรองรายงานการประชุมก่อนจะได้แถลงข่าวค่ะอ่ะจะเล่าให้ฟังย้อนกลับไปวันนี้ทางคมชัดลึกเขามีการย้อนเรื่องราวนี้เกิดขึ้นฮะย้อนกลับไป5กันยายน2555บอสวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทกระทิงแดงเนี่ยตอนนั้นคือขับเฟอร์รารี่ขับเฟอร์รารี่เนี่ยชนดาบตรีวิเชียรกลั่นประเสริฐผู้บังคับหมู่งานปราบปรามสน.ทองหล่อขณะกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยตาโล่อยู่บนถนนสุขุมวิทเนี่ยหลังจากนั้นปุ๊บก็ใช้รถเฟอร์รารี่เนี่ยลากร่างของดาบตรีวิทยาเนี่ยไปไกลถึง200เมตรนึกออกไหมฮะลากไปเรื่อยๆเนี่ยถึง200เมตรจนในที่สุดเสียชีวิตแล้วในขณะเดียวกันด้วยความเมาหรืออะไรเปล่าก็ไม่รู้ก็กลับบ้านพักตัวเองไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นยังไม่รู้ว่าใครชนตำรวจเริ่มจากการแกะรอยคดีนี้ด้วยการดูคราบน้ำมันฮะตามจากคราบน้ำมันปรากฏตามจากคราบน้ำมันไปเรื่อยเนี่ยจนรู้ว่าอ๋อมันไปเข้าบ้านหลังนี้นะคราบน้ำมันไปอยู่ตรงนี้นะก็ตามคราบน้ำมันจนรู้ว่ารถหรูคันที่ขับชนดาบตรีวิเชียรน่ะขับเข้าไปในคฤหาสน์เนื้อที่กว่า2ไร่ในที่สุดแล้วก็ได้หมายค้นเข้าตรวจสอบพบรถกรณีมีร่องรอยเฉียวชนกันอย่างรุนแรงกันชนหน้ารถเนี่ยพังยับเยินยิ่งไปกว่านั้นนะฮะพบว่าเครื่องหมายยศตำรวจยังติดคากระจกหรูอยู่เลยต่อมาสารวัตรปราบปรามสน.ทองหล่อมีความพยายามจะนำตัวพ่อบ้านตระกูลอยู่วิทยาเนี่ยมามอบตัวอ้างว่าคนที่ขับรถชนคือพ่อบ้านคนขับรถชนดาบตรีวิเชียรซึ่งค้านกับการให้การของพยานหลายปากมากรวมทั้งพ่อบ้านเนี่ยไม่มีร่องรอยจากอุบัติเหตุใดๆบนร่างกายสุดท้ายเจ้าตัวเนี่ยรับสารภาพครับว่ามารับผิดแทนลูกของเจ้านายเพราะสำนึกในบุญคุณของตระกูลอยู่วิทยาท้ายที่สุดบอสอยู่วิทยาก็เลยมอบตัวพร้อมกับรับสารภาพว่าตัวเองนี่แหละเป็นคนขับรถเฟอร์รารี่ชนดาบตรีวิเชียรแต่ไม่มีเจตนาจะหลบหนีเพียงแต่ตอนนั้นตกใจจึงขับรถกลับบ้านไปตั้งหลักแม้ผลตรวจร่างกายจะพบแอลกอฮอล์แต่เจ้าตัวอ้างว่าดื่มไปหลังจากประสบอุบัติเหตุเพราะเครียดก็เลยดื่มผ่านมาราว4ปีนะคะตำรวจนะคะจึงสรุปสำนวนให้อัยการสั่งฟ้องบอสอยู่วิทยาใน2ข้อหาค่ะคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะแล้วก็ข้อหาขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่บุคคลด้วยค่ะส่วนข้อหาขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะคะเป็นเหตุการณ์ให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายหมดอายุความไปนะคะตั้งแต่เดือนกันยายน2556ค่ะก่อนที่ในเวลาต่อมานะคะข้อหาไม่หยุดรถนะคะซึ่งมีอายุความ5ปีก็หมดอายุตามไปในเดือนกันยายน2560เช่นกันค่ะนับตั้งแต่อัยการเตรียมสั่งฟ้องคดีต่อศาลบอสอยู่วิทยานะคะส่งทนายขอเลื่อนพบอัยการถึง7ครั้งค่ะนับตั้งแต่ปี2559นะคะด้วยเหตุผลว่าติดภารกิจที่ต่างประเทศค่ะจนกระทั่งวันที่27เมษายน2560นะคะอัยการสูงสุดออกหมายเรียกให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีขับรถโดยประมาทซึ่งเป็นข้อหาเดียวที่เหลืออยู่เป็นครั้งที่8พร้อมยื่นคำขาดนะคะหากไม่มาจะออกหมายจับทันทีสุดท้ายบอสอยู่วิทยานะก็ไม่ได้มาตามนัดนะฮะนำเข้าสู่กระบวนการนะออกหมายจับในเวลาต่อมาค่ะปรากฏหนึ่งเรื่องที่สังคมให้ความสนใจนะครับคือเรื่องความเร็วของรถเขาบอกว่าโอ้เป็นที่ถกเถียงกันมากเลยล่ะจริงๆแล้วในปี2563หนึ่งในพยานทางฝั่งทนายความของบอสอยู่วิทยาเนี่ยยืนยันผลการตรวจสอบความเร็วอยู่ที่ประมาณ 76.175 กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะช้ามากนะฮะช้ามากนะเท่ากับกิโลนึงนาทีกว่ากับรถเฟอร์รี่คงไม่ใช่อ่ะ 76.175 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อีกหนึ่งจุดเปลี่ยนทำให้คดีนี้พลิกไปเลยตอนนั้นก็มีนักฟิสิกส์ออกมาบอกว่าแหมความเร็วรถเนี่ย
มันไม่ใช่ 76.5 แต่มันอยู่ที่177กิโลเมตรต่อชั่วโมงกลับมาที่ปปช.ยังบอกอีกว่าในส่วนของบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือบอสอยู่วิทยาเนี่ยมี15คนตำรวจที่เกษียณไปแล้วยังรับราชการอยู่รวมถึงอัยการซึ่งปปช.ได้ส่งเรื่องให้ต้นสังกัดดำเนินการแล้วส่วนวันนี้นะครับพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบในตอนนั้นน่ะเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ที่กล่าวหาในคดีนี้เมื่อครั้งยศพลตำรวจโทถูกที่ประมูลชี้ความผิดด้วยเช่นกันแต่เป็นความผิดวินัยครับไม่ร้ายแรงและส่งเรื่องเนี่ยให้ต้นสังกัดไปดำเนินการทางวินัยแล้วซึ่งวันนี้พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบวันนี้เขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับของรัฐบาลคุณรัฐบาลใหม่ล่าสุดเนี่ยเขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเขาเข้ากระทรวงเป็นวันแรกเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเข้ากระทรวงในฐานะรัฐมนตรีก็เลยมีการพูดถึงคดีนี้ขึ้นมาเขาบวงสรวงสักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวงเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะแต่ปรากฏว่าพลตำรวจเอกนะฮะเพิ่มพูนเนี่ยเลี่ยงที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงกรณีประเด็นของบอสอยู่วิทยาโดยเดินขึ้นห้องประชุมทันทีหลังจากสักการะเสร็จนะครับจากเดิมเนี่ยกำหนดการต้องให้สัมภาษณ์สื่อไว้ก่อนค่ะเนาะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี